7ครั้งนะครับนะแล้วก็ศาลลงโทษจำคุกในประเทศเกาหลีแล้วนะครับนะตัวเองก็ยังก่อเหตุอีกซ้ำซากอยู่เรื่อยนะครับตัวเองก็จะก่อเหตุครั้งที่8นะครับจนถึงครั้งนี้แล้วหลบหนีมาในประเทศไทยนะครับนะรวมแล้วทั้งหมดก่อเหตุทั้งหมดทั้งข่มขืน8ครั้งนะครับและทำร้ายร่างกายนะครับทางรัฐบาลเกาหลีประสานมายังสำนักบวชชาตินะครับนะโดยผ่านกองการต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้เราบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ191นะครับสำนักงานสายตรวจ191จับกลุ่มตัวได้นะครับในประเทศไทยวันนี้เราก็จะส่งตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาวเกาหลีและชาวไทยชาวจีนนะครับกลับไปรับโทษในประเทศของตนเองตัวจากดูไบนะเพื่อเอาตัวกลับมารับโทษในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความร่วมมือผ่านแดนเรามีการประสานงานโดยใกล้ชิดแล้วมั่นใจว่าจะดีขึ้นมากๆต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าวันนี้นะครับในเรื่องของหมายจับต่างๆถึงแม้ว่ายังไม่มีหมายแดงนะครับแต่เพียงแต่ประสานความร่วมมือมาเราประสานไปยังเขาเขาประสานมายังเรานะทำงานกันโดยใกล้ชิดนะครับจะเห็นได้ว่าสองกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีหมายแดงนะครับน่าจะอาจจะมีการออกหมายจับในประเทศของตนเองนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสองส่วนนะครับความเสียหายในประเทศจีนค่อนข้างเยอะมากนะครับนะวันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเข้าประสานมาเพื่อต้องการเอาตัวกลับไปรับโทษในประเทศจีนนะครับนะเพราะนั้นนะก็อย่างอื่นก็คงจะไม่มีอะไรสื่อมวลชนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะก็เป็นการหลอกลวงให้เอาเงินมาลงทุนแล้วก็มีปันผลไปให้เหมือนการหลอกลวงให้เล่นหุ้นนะครับนะแต่ความจริงแล้วการหลอกลวงและสถานการณ์นี่ไม่มีอยู่จริงก็เหมือนงูกินหางคล้ายๆของไทยเราอะนะครับที่เหมือนกับสยามออปชั่นโอดีแคปิตอลต่างๆที่เรามีการจับกุมไปแล้วนะครับก็บอกว่าให้นำเงินมาลงทุนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ปันผลให้สัปดาห์ละ 10% ก็ต้องเรียกว่าในเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับนะถ้ามีมากกว่า 10% เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเดือนละ 10% หรือว่าสัปดาห์ละ 10% นั้นไม่มีอยู่จริงนะครับส่วนนี้ก็ต้องกราบเรียนฝากถึงสื่อมวลชนประชาพันธ์เยอะๆนะครับเพราะวันนี้ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวนมากพร้อมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีจำนวนมหาศาลนะครับนะครับแล้วนะครับก็ลงหนีออกจากเมืองจีนนะครับโดยการเดินทางเข้ามาประเทศไทยครับทางหลักสูตรเนี่ยก็ไปได้รับหนังสือเดินทางนะครับไปขอหนังสือเดินทางจากประเทศเมียนมาแล้วเดินทางเข้ามาเพื่อวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับในรายที่3นะครับนิดเอเอวินเนี่ยนะครับก็เดินทางเช่นเดียวกันนะครับก็เดินทางออกไปแล้วก็ใช้หนังสือเดินทางพม่าเข้ามานะครับแล้วก็วีซ่ายังไม่สิ้นสุดเราก็จับกลุ่มและดำเนินการเพื่อถอนวีซ่าเช่นเดียวกับระดับที่4นะครับมิสเตอร์สายสามได้เจอหนองแท่งก็เหมือนกันครับใช้เงินสื่อประชาคมนั่นเหมือนกันแล้วเราก็เพิ่มของวีซ่าครับวีซ่าเล่มหนึ่งนะครับนะโดยอาศัยประเทศที่สามารถทำวีซ่าได้ไม่ยากนักนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีกี่แหล่งที่มาและมีประเทศไหนบ้างนะที่คนร้ายจะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ในการตรวจจับนะของสืบสวนก็ตามหรือว่าในส่วนของด่านตม.ก็ดีนะครับนะจากนี้ไปก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของไบโอเมตริกต่างๆนะครับนะที่จะต้องนำมาใช้ในการตรวจจับนะครับนะกรณีไปเปลี่ยนพาสปอร์ตมาแล้วก็เข้ามาอีกรอบนึงนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการของตม.ที่จะดำเนินการต่อไปนะครับนะคือมีคำถามอะไรไหมครับได้นะครับก็ตรวจบอกว่าความผิดที่เกิดขึ้นในที่นะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องรวบรวมกับทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ทางนี้ 8
ขอ